แบบควีนจ็อกแบบควีนได้อะไรเงี้ยควีนเล่นได้จ็อกไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอโลหลังๆก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วครับเริ่มหอบละไม่ได้ทำสปีดมากก็คือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเหมือนเพราะว่าพี่ไม่ได้มาไลน์นะครับมีพี่ก๊อตคนเดียวโจทย์ของผมคือเน้นแบบเน้นปอดเน้นหัวใจให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยเน้น endurance แบบเน้นอึดอะครับก็เลยจะวิ่งความเร็วเท่ากันตลอดแล้วจะไม่แบบยังไม่ไต่ขึ้นไปแต่ในอนาคตก็ค่อยว่ากันถ้าเราแบบเก่งขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะขยับความเร็วให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่อยากแบบบีบตัวเองเกินไปแบบว่า10โลฉันต้องได้เท่านี้อะไรเงี้ยเรื่อยๆไปก่อนทำแล้วก็ทำแล้วก็ไปเรื่อยๆก่อนครับรู้สึกว่าแบบนี้มันแฮปปี้ดีกว่า1กลัวปัดเจ็บเพราะว่ากลัวหักโหมเกินไปแล้วมันมีปัญหากับร่างกายอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวกำลังจะทานครับเมื่อกี้ลืมตอบว่าทำให้นอนไวขึ้นใช่ไหมครับผมเข้านอนเร็วมากครับก็คือประมาณ6โมงครึ่งทุ่มหนึ่งถ้าสมมุติอยากนอน2ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่มผมเข้านอนแต่ทุ่มละเข้านอนนี่หมายความว่าอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำแปรงฟันเสร็จแล้วไม่มีกินอะไรแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะปิดเปิดโหมดเครื่องบินก็คือปิดการสื่อสารทั้งหมดไม่มีใครสามารถโทรมาหาผมได้ตอน1ทุ่มเป็นต้นไปหรือว่า6โมงครึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกวนการนอนแต่ดูหนังนะครับก็ดูหนังให้มันง่วงอะไรเงี้ยครับดูให้มันง่วงง่วงเสร็จแล้วก็พอแบบถึงเวลาที่เราอยากนอนเราก็ปิดไปเลยอยากนอน2ทุ่มครึ่งผมก็ดูจนถึง2ทุ่มครึ่งครับแล้วก็ปิดแล้วก็เริ่มหลับเพราะว่าพอมันเข้านอนเร็วมันเริ่มง่วงละแล้วก็ค่อยๆปรับเวลาตื่นก่อนก็ได้ครับเริ่มหลับสมมุติถ้าเป็นคนหลับดึกมากก็ค่อยๆเริ่มปรับผมมันไม่ได้หักโหมมากเพราะเคยทำแล้วมันทำไม่ได้แบบจากเที่ยงคืนอยู่ดีมาหลับ3ทุ่มอย่างเงี้ยทำไม่ได้ครับ ต้องค่อยๆปรับแบบว่าเที่ยงคืนมา5ทุ่มปรับมา4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งปรับมา3ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบหาเวลาที่เรามันโอที่เราโอเคที่เรารู้สึกว่าเราอยากนอนแล้วก็อยากตื่นแล้วเราทำได้อะไรเงี้ยครับแบบเฮ้ยเราแฮปปี้กับเวลาอย่างนี้มันแบบมันโอเคบางทีเช้าเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าก็ต้องนอนไวเกินอะไรเงี้ยครับซึ่งมันถ้าทำได้มันก็ดีแหละครับมันก็ร่างกายมันก็รีคอเวอร์ได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันเกินไปใช่ไหมครับมันก็อาจจะกระทบอะไรหรือเปล่านี้เราไม่รู้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนนะครับแต่ผมอะรู้สึกว่าก่อนสามทุ่มอะแล้วตื่น5ผมโอเคผมชอบเวลานี้ทามิ่งนี้มันกำลังแบบฟ้ากำลังจะสว่างอะไรบางทีมืดไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วตื่นมามันไม่งงเงี้ยมากอะไรเงี้ยครับก็ตอนเนี้ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากคือรู้สึกว่ามันเฟรชกว่าเมื่อก่อนแหละแล้วมันทำอะไรได้เยอะจริงๆถ้าเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้เยอะนะผมว่ามันดีมากๆอะไรเงี้ยถ้าผมไม่ได้มีแอคทิวิตี้เยอะถ้าไม่มีงานผมก็เหมือนพักอะถ้าไม่ได้มีถ่ายละครถ่ายอะไรหรือมีออกไปออกงานอะไรเงี้ยอย่างเหมือนช่วงเนี้ยก็เหมือนพักยาวเลยก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือออกกำลังกายกินนอนดูทีวีวนไปเหมือนคนว่างงานอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีงานก็จะอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องมาปรับอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเหมือนเราก็คิดว่าเป็นช่วงพักเบรกส่วนตัวผมนะก็คิดว่าพักเบรกอะไรเงี้ยก็ชิลๆไปกับมันจริงก็ไม่ได้อยากชิลหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็คิดซะว่ามันคือการพักผ่อน ถ้าเขาได้ทำได้ปลดล็อกอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับก็ลองทำดูครับอ๋อแล้วก็ทำบรรยากาศในการนอนให้มันเพอร์เฟกต์ครับแบบว่าบางคนบางห้องอะไรเงี้ยหรือว่าบางการนอนอะไรเงี้ยบางทีแบบผ้าม่านอันนี้ก็แล้วแต่คนนะไม่ได้อยากให้ใช้เงินอะไรเงี้ยครับอย่างผมจะชอบผ้าม่านทึบก็คือไม่ชอบให้มีแสงเข้าเลยแบบเลยครับอ
แม้กระทั่งแบบตื่นตีห้าก็ยังต้องมืดอยู่อะไรเงี้ยครับปิดม่านทึบแล้วก็สร้างบรรยากาศเช่นฉีดรูมสเปรย์ซื้อรูมสเปรย์มาซึ่งอันนี้มันแล้วแต่คนนะถ้าชอบก็ทำแต่ผมชอบผมก็จะฉีดก่อนนอนแบบ10-20 นาทีอะไรเงี้ยฉีดบริเวณห้องนะไม่ได้ฉีดอัดเข้าเตียงนะฉีดรอบๆอะไรเงี้ยให้กลิ่นมันอยู่ไปหารูมสเปรย์ที่มันแรงๆหน่อยหมายถึงว่าให้กลิ่นมันแรงๆแล้วมันคุ้มกับที่เราจ่ายไปมันมีแบรนด์ที่แพงแล้วก็กลิ่นมันบางก็มีหรือว่าแบรนด์ที่มันไม่แพงมากแต่กลิ่นมันฟุ้งซึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบถ้าคนชอบฟุ้งก็เน้นต้องหาอะไรเงี้ยครับเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นส่วนใครที่ชอบบางๆก็ต้องไปหาทีอะไรเงี้ยปิดไฟนะปิดการสื่อสารทั้งหมดอันที่เป็นโซเชียลทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ปิดไปเลยก็คือ airplane mode อะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เพราะมันจะเราจะไม่รู้สึกอยากเล่นมันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่ปิดมันจะแบบสมมติหลับไปแล้วแบบเบื่อนอนไม่หลับเราก็หยิบมือถือมาเล่นนะผมเคยเป็นนะครับนะครับลองทำค่อยๆปรับดูเป็นเดือนๆเป็นวีคๆก็ได้ครับแล้วมันจะดีครับถ้าเราหลับก่อน3 ทุ่มได้ผมว่าร่างกายมันก็จะเริ่มรีคอเวอร์ได้ดีอะไรเงี้ยครับอย่างผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ร่างกายมาหนักมากๆในการทำงานก็ดีทำการใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับมันเริ่มส่งผลเหมือนกันในวัยต่อให้ยังไม่ได้แก่มากแบบ29แต่ว่าก็รู้สึกบ้างครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ฟิตเหมือนตอน20อะไรเงี้ยแบบมันต่างกันชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงทำงานเราก็ใช้ชีวิตด้วยทำงานหนักด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ร่างกายครับมันก็ตามสภาพของมันนะครับมันไม่ส่งผลในตอนนั้นมันมาส่งตอนนี้ไงแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าช่วงนี้เรายังมีเวลาเยอะอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากฟื้นฟูมันเอางี้ดีกว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เคยทำไปแบบมันจะหายไปนะครับแต่สิ่งที่ทำใหม่เข้าไปดีกว่ามากกว่าสิ่งที่ทำใหม่เข้าไปอะไรเงี้ยผมมองว่าสิ่งที่ทำใหม่เข้าไปเนี้ยมันน่าจะช่วยได้บ้างคือไอ้สิ่งที่เคยทำไปแล้วมันยังอยู่แหละแต่ไอ้สิ่งใหม่มันก็จะเข้าไปรีคอเวอร์ซ่อมแซมแต่ถามว่าไอ้สิ่งนี้ยังอยู่เราก็ต้องทำอันนี้ให้มันมากกว่าเดิมให้มันดีกว่าเดิมแล้วก็ให้มันยาวนานกว่าเดิมไม่ใช่ทำแล้วก็เลิกซึ่งตัวผมเองก็พยายามทำอยู่ก็ตั้งใจว่าจะทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้มันเป็นรูทีนใหม่ๆเราไม่รู้หรอกว่าไลฟ์สไตล์นี้มันจะเป็นยังไงแต่ก็พยายามหาสังคมใหม่ๆด้วยหาคัลเจอร์ใหม่ๆหาสังคมใหม่ๆหาไลฟ์สไตล์ใหม่ๆมันก็ดีนะมันเป็นช่วงวัยผมก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยครับก็อาจจะเป็นช่วงชีวิตแหละจริงๆช่วงนั้นน่าทำอะไรแบบนี้มากนะแต่เราจะได้มีสมาธิมีโฟกัสมีสุขภาพที่ดีพร้อมทำงานเลยตอนนั้นมันไม่สนไงตอนนั้นมันก็แบบโอ้ทำงานไปด้วยใช้ชีวิตด้วยคิดว่าแบบ you only live once อะไรเงี้ยแบบชีวิตเราใช้คุ้มเลยแต่พอลืมไปว่าอ้าวเลยไม่ตายนี่หว่าก็เลยแบบมาตลาดมาคิดได้ว่าควรดูแลร่างกายแบบจริงๆจังๆสักทีแบบ you only live once มันก็เป็นแค่แบบคำคมอะไรบางอย่างที่บางทีเรายังไม่ได้ตายทันทีนี่หรอกไหมครับเรายังอยู่อีกนานอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่แล้วแบบมันสุขภาพไม่ดีร่างกายแบบไม่แข็งแรงป่วยอะไรเงี้ยก็คงน่าเศร้าใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นวิธีที่แบบจะนอนไหวได้นะพูดซะยาวเลยนะครับสลักสั้นๆไปผมว่าเป็นเรื่องของการปรับเวลานะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศในการหลับแล้วก็เข้านอนให้ไหวกินอาหารมื้อสุดท้ายให้เร็วขึ้นอย่างเมื่อก่อนสมมติคุณกิน1 ทุ่มแล้วคุณต้องการนอน3 ทุ่มเนี่ยไม่ได้นะมันชนไปกว่าจะกินกว่าจะย่อยกว่าจะล้างหน้าแปรงฟันเข้านอนไม่มีทางทำได้ครับแล้วมันจะท้องอันนี้มันจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ทำให้เราตื่นมาขับปัสสาวะตอนดึกอีกมันก็ไม่ดีถ้าเราเข้านอนได้ตั้งเตรียมตัวมื้อสุดท้ายได้ตั้งแต่แบบ5 โมงครึ่งไม่เกิน6 โมง5 โมงครึ่งกินละอิ่มละพอฉันพอฉันไม่กินละไม่กินน้ำด้วยนะพอละทุกอย่างคือจบเสร็จปุ๊บเราเข้านอนเลยอะไรเงี้ยท้องอืดดีขึ้นครับปวดตัวปวดหลังดีขึ้นผมรู้แล้วว่าผมปวดตัวปวดหลังนะบางทีมันหนึ่งเลยคือฟิตเนสบ้างที่เราเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นนานพอไม่ได้เล่นนานมันอาจจะเหมือนหักโหมอะไรเงี้ยก็มีกล้ามเนื้ออักเสบบ้างแต่มันก็หายพอเรากินถึงนอนถึงแบบ
นอนให้โอเคกินให้โอเคอะไรเงี้ยยืดเส้นเยอะๆก็หายนะครับส่วนท้องอืดก็ถ้าเรากินอาหารต่อเนื่องคือหิวก็กินก็จะไม่เป็นแต่ถ้าเว้นช่วงนะแบบ3 ชั่วโมงเนี้ยยังไม่ได้กินท้องอืดแน่นอนอันนี้คือจับสังเกตตัวเองได้แล้วว่าต้องกินหิวต้องกินเว้นไม่ได้แบบปล่อยให้ท้องว่างไม่ได้ท้องอืดแน่นอนเคยมีอาการปวดหัวทุกครั้งที่ตื่นนอนไหมคะช่วงนี้เป็นทุกวันเลยไม่มีครับถ้านอนเต็มนะครับย้ำว่าถ้านอนอย่างน้อยแบบ7 ถึง 8 ชั่วโมงหรือบางทีอ่ะ6 โมง 6 ชั่วโมงครึ่งก็ได้ถ้าบางทีมันไม่ได้จริงๆ6 ชั่วโมงครึ่งก็ได้แต่ถ้าได้7 ถึง 8ในทุกๆวันไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นครับต้องแต่ต้องถึงจริงๆนะเอานาฬิกาหรือเอาอะไรก็ได้วัดมันนะครับในโทรศัพท์ก็ได้ track มันนะครับเราจะรู้การนอนของเราซึ่งมันจะดีมากๆคุณจะรู้สึกแฮปปี้กับการทำอะไรแบบนี้มากๆเพราะอย่างที่บอกครับไม่ได้ให้ลงเงินเยอะไม่อยากให้ใช้เงินเยอะกับการทำอะไรพวกนี้แต่หมายถึงว่าถ้ามีอยู่แล้วอย่างมือถือเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีแล้วมัน track ได้ก็ปิดมือถือปิด airplane mode แล้วก็ติดไว้หัวเตียงครับเดี๋ยวมันก็ track การนอนเราเองหรือเอานาฬิกาก็ได้ถ้ามีนาฬิกาก็ซื้อมา track หรือซื้อรุ่นที่มัน track สุขภาพหนึ่งเดียวก็ได้ครับก็มีเยอะแยะในท้องตลาดแล้วไม่แพงด้วยมีตั้งแต่แบบหลักพันจนถึงหลักหมื่นอะไรเงี้ยถามว่ามันซีเรียสไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ถ้าแบบเราเขาเรียกว่าอะไรครับเราลงทุนกับมันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสบายใจอย่างนึงที่เรารู้ว่าอ๋อโอเคเราสามารถปรับปรุงอะไรมันได้บ้างอะไรเงี้ยครับเช่นเรารู้ว่าเออวันนี้เรานอนอย่างนี้นะวีคนี้เรานอนอย่างนี้นะเฮ้ยยังไม่ดีพอเราปรับใหม่แต่ต้องไม่แบบไม่กดดันกับมันเกินไปถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆอะไรเงี้ยครับเหมือนบางทีมันเป็นเทคโนโลยีแหละที่มันเข้ามาสักพักแล้วมันหลายปีแล้วใช่ไหมแล้วโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปเทรนด์สุขภาพมันก็มาแล้วก็เราก็แค่แบบลองใช้กับมันดูซึ่งมันก็โอเคนะผมก็ใช้มันตลอดแล้วก็รู้ว่าโอเคจะปรับตรงไหนบ้างเพิ่มตรงไหนบ้างสมมติผมนอนน้อยขึ้นไปดิฟน้อยผมจะแก้ยังไงดีเอ๊ะทำไมกลางดึกเรามีสะดุ้งตื่นบ้างเพราะอะไรเขาก็มาดูว่ามันเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรครับซิมเปิลที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในช่วงเวลาที่เรามีถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องทำมันต้องคอนเซิร์นขนาดคนอื่นๆไม่เห็นต้องทำเลยใช่ครับจริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากหรอกครับแต่ผมย้ำว่าแต่ถ้าเราชอบไงถ้าเราชอบอะไรเงี้ยแล้วมันใช้เวลาไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับมันแทบไม่ใช้เวลามันแค่เหมือนปรับในหัวเราอ๋อโอเคเราดูแสตดูในมือนาฬิกาเราอ๋อโอเคเมื่อวานนอนไม่ดีนะวันนี้เราปรับใหม่เห็นไหมครับมันไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเลยมันไม่ได้ปรับเฮ้ยยากอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยตื่นไปทำงานยากอีกใช่ไหมครับอันนี้มันก็แค่ปรับนอนนู่นนี่นั่นหรือว่าเรื่องอื่นๆยากกว่านี้อีกใช่ไหมเราก็ลองทำดูเพื่ออย่างน้อยคือสุขภาพเนาะผมว่าคิดว่าถ้าเรานอนเร็วได้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับแล้วถ้ามันสุขภาพเราดีตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยครับผมว่าปลายทางหรือระหว่างทางมันคงไม่ได้เราคงไม่ต้องไปเสียกับการที่เหมือนพอวัยหนึ่งผมแค่รู้สึกได้นะว่าพอวัยหนึ่งของคนนะครับเช่น50 ปลายถึง 60ทุกคนจะเริ่มคอนเซิร์นกับสุขภาพใช่ไหมควรจะเริ่มแบบมานั่งหาเคล็ดลับหาสูตรกันว่ากินอะไรดีไม่กินอะไรกินอะไรที่ช่วยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหาสูตรตามอินเทอร์เน็ตเริ่มฟังหมอฟังนู่นนี่นั่นในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับซึ่งอันบางอันก็ถูกบางอันก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าอันนั้นมันคือวัย50 ปลายๆซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนถ้าหมายถึงว่าถ้าอยู่ในเจเนเรชันเนี้ยในวัยเนี้ยทุกคนจะมองหาสิ่งแบบนี้ซึ่งไม่แปลกเพราะผมเห็นมาคนวัยนี้ก็เริ่มหาสิ่งต่างๆหาสูตรหาเคล็ดลับกันอะไรเงี้ยซึ่งมันดีนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆอะไรเงี้ยครับไอ้สูตรพวกเนี้ยจริงๆมันก็เป็นสูตรที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มไวเราสามารถสนใจมันได้ไวปลายทางเราก็จะทำมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมือนเรารู้แล้วว่าอ๋อมันทำประมาณนี้นะเราก็อาจจะไม่ต้องเจ็บป่วยหรือว่าไม่ต้องหาสูตรอะไรในตอนที่แบบอายุเท่านั้นเลยนะเมื่อเราเริ่มวัยทำไหมแต่การเริ่มวัยทำไหมมันก็มีข้อเสียว่าเราจะหยุดวัยหรือเปล่าแบบทำได้แป๊บนึงเบื่อละไม่อยากทำอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวผมเองก็ต้อง
เขาเรียกอะไรต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยต้องตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้มันได้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ยากไงใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นพื้นจริงมันเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่เราสมัยเรียนเลยนะทุกคนไอ้พวกนอนไวกินให้ครบ5หมู่กินอาหารที่มีประโยชน์ถูกไหมเราเรียนมาตั้งแต่แบบอนุบาลอะทุกคนเขาพยายามสอนเรากันมาตลอดทางอะไรเงี้ยแต่โอเคเข้าใจได้พอโตขึ้นมันก็จะมีสิ่งเร้าอะไรต่างๆสิ่งรบกวนเขาเรียกใช้คำว่าสิ่งรบกวนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันทำให้เราหลุดจากสิ่งเหล่านี้ไปเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นในช่วงชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยเริ่มกลับมาแล้วก็มามองแล้วก็มาตกตะกอนอ๋อจริงๆเราสิ่งตอนนี้เรากำลังทำเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กปฐมอนุบาลเลยนะเข้านอนหัวค่ำกินอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพยายามไม่เครียดมีความสุขกับชีวิตนู่นนี่นั่นหาความรู้ใช่ไหมอะไรอีกที่เขาชอบสอนเราตอนเราเด็กๆมีสมาธิฝึกสมาธิใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ดีนี่ผมก็ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะแต่เขาบอกว่าถ้าทำได้มันก็จะดีการฝึกสมาธิวันละแบบแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนอะไรเงี้ยผมเห็นในหนังสือหลายๆเล่มก็เขียนอะไรเงี้ยผมเองก็ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเพราะผมเป็นคนแบบสมาธิสั้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยทำอะไรเงี้ยเท่าไหร่มีอีกที่จะพัฒนาตัวเองส่งเสริมตัวเองได้บ้างพื้นฐานประมาณนี้ที่ผมพูดไปซึ่งมันเหมือนกับอนุบาลเลยนะใช่ไหมไอ้กินอาหารห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำดื่มน้ำวันละแปดแก้วออกกำลังกายสม่ำเสมออะไรพวกนี้ครับมันคือเบสิกมากๆที่มันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดีสุดท้ายเราก็อาจจะไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยถูกไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่นักวิจัยอะไรแต่ว่าแค่เห็นแล้วก็อ่านมันเหมือนกันแล้วก็พยายามศึกษามันเหมือนกันก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเบสิกมากๆแล้วมันก็คิดว่าน่าจะทำได้ไม่ยากนะครับแต่แค่เราต้องหมั่นใส่ใจกับมันอะไรเงี้ยครับนอกนั้นคือเอ็กซ์ตร้าละไอ้ที่แอดวานซ์แบบนี้นึงแล้วแต่คนละว่าจะไปเลือกทำอะไรกันต่อนั่นผมหมายถึงว่าอะไรที่เบสิกอะเราแค่ถูกสอนมานานแต่เราแค่ไม่ได้มองเห็นมันเฉยๆแต่พอถึงวัยหนึ่งเฉยๆวัยที่เราแบบเริ่มรู้สึกว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองมันเลยสำคัญไงนั่นแหละครับเห็นไหมซิมเปิลมากๆแต่เรามักมองข้ามหมดละอาหารเช้าของผมเรียบร้อยเดี๋ยวรอย่อยปีตอนนี้จะ6 โมงละประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งอาหารน่าจะย่อยนะครับ sorryกินกาแฟกันดีกว่าอุสยาเลยมีแค่คนถามว่านอนเร็วทำยังไงนั่นแหละครับผมก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆมันก็เป็นเรื่องแบบซิมโพที่ผมก็พยายามทำอยู่ทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยครับก็สู้กับมันอยู่ลงทุนเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตอบยากนะยังไม่ได้ success กับมันเท่าไหร่แต่ว่าแค่มีความเชื่อกับมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับก็หวังว่ามันจะทำให้ความเชื่อเราเป็นจริงนะครับก็ดูอยู่นะครับดูทุกวันมอนิเตอร์ตลอดวันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ไปฟิตเนสทุกคนว่าน้ำแข็งจะละลายไหมทุกคนว่าน้ำแข็งมันจะละลายไหมอันนี้คือกาแฟนะครับ
วิ่งกับพี่เดียวเป็นไงบ้างครับดีนะครับก็เหมือนเราได้ไปหาพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับได้สุขภาพสนุกดีครับพี่เดียวเขาก็จะแบบเขาเก่งอยู่ละแข็งแรงอะไรครับเราก็เป็นมือใหม่เราก็ตามเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็ได้ระยะทางที่มากขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็แบบทําในจุดที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยสนุกดีแล้วก็เหนื่อยมากนะครับมาสุกนี้ไลฟ์คู่นะครับผมก็ตายเหมือนกันตะคริวกับขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรมันขึ้นในระยะสุดท้ายของการวิ่งแล้วแบบรู้สุดท้ายละนะครับครับผมก็ผมว่ามันสิ่งที่ผมเล่าไปมันเป็นวิธีพื้นฐานแหละพื้นฐานที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กแค่แบบแค่นึกเฉยๆว่าสิ่งที่เราเรียนตอนเด็กกับปัจจุบันมันยังใช้ได้เสมออะไรเงี้ยครับแต่เราจะใช้มันหรือเปล่านี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับถูกไหมครับ ผมก็นั่งรอไปเรื่อยนะครับให้น้ำมันละลายวันนี้ทานอะไรครับวันนี้กินขนมปังไป2 แผ่นนะครับแล้วก็นมเวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปเล่นฟิตเนสละนะครับเดี๋ยวลงไปเดินเบาๆนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะที่วันนี้มาดูไลฟ์กันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะ5:305:20อย่างเงี้ยครับ ก็มาแวะมามอยเซย์ไฮกันนะครับวันไลฟ์คู่ไลฟ์คู่วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไลฟ์คู่นะครับพรุ่งนี้ไลฟ์คู่นะครับผมก็มาดูไลฟ์พวกเรา2 คนได้นะ GRSO นะครับไป follow กันไว้ที่ผม follow อยู่ใน TikTok นะครับ follow กันนะครับ GRSO มาช้อปปิ้งกันมาคุยเล่นกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมจะไปก่อนนะครับทุกคนนี่กาแฟละลายแล้วนะครับไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายใครไปทำงานก็สู้ๆนะครับส่วนใครกำลังจะเข้านอนก็หลับฝันดีนะครับผมวันนี้มีความสุขกันทั่วหน้ามีความสุขกันเยอะๆนะครับผม enjoy กับชีวิตนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับ